ะครับซึ่งยิ่งเรามีปริมาณของตัวบีร้อยนะครับใส่เข้าไปในมวลน้ำมันดีเซลมากเท่าไหร่ก็จะลด PM 2.5 ได้มากนั่นคือเหตุผลที่ช่วงนี้รณรงค์ในการเติม B10 นะครับแล้วถ้าB20เติมได้ก็ยิ่งดีขึ้นในการที่จะช่วยลด PM 2.5 เพราะปัญหา PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครปัญหาหลักมาจากรถที่ใช้ดีเซลนะครับงั้นเราถ้าเราช่วยกันเรื่องนี้ก็จะช่วยลดสาเหตุของ PM 2.5 ได้ที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงปตท.กำลังจะตอบรับเรื่องการขายยูโรไฟออกมาหรือยังครับปัจจุบันนี้นะครับตัว B10 ของปตท.ทุกสถานีในกรุงเทพปริมณฑลเป็นยูโร5แต่ที่บางจากดีเซลทุกเกรดขนาดนี้เป็นยูโร5นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ขอความร่วมมือแล้วก็เขาขายในราคาเดียวกับยูโร10นะครับอันนี้เขาตอบรับว่าจะขยายไปถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ใช่ครับจะขยายถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ในมาตรการตัวนี้นะครับถามเรื่องค่ะเห็นปตท.ขอขาย LPG จากโรงแยกก๊าซมันสามารถส่งออกได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ปริมาณมันลดนะคะเห็นบอกจะทำเรื่องเสนอมาค่ะก็คงต้องทำเรื่องเสนอมาครับว่าติดได้ด้วยข้ออะไรหรือไม่อย่างไรพวกนี้ฮะทิศทางในการก็เรียกว่ารีเอ็กซ์พอร์ตหรือส่งออกนะครับเป็นทิศทางที่เรากำลังดูในข้อรายละเอียดอยู่เพราะว่าเมื่อนโยบายกระทรวงพลังงานตั้งใจให้ไตรมาส3ของปีนี้เราจะเปิดดำเนินการในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางหรือว่าหับของ LNG ก็จะมีเรื่องของการรีเอ็กซ์พอร์ตที่เจ้าของเกี่ยวข้องขณะนี้ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ว่าติดขัดข้อกฎหมายอย่างไรนะครับถ้าติดขัดจะรีบดำเนินการอย่างไรแต่เป็นเรื่อง LPG ไม่ใช่เรื่อง LNG อะค่ะปัจจุบันที่ไม่มีการส่งออก LPG ที่ผลิตกันในประเทศแต่ตอนนี้มันเริ่มเหลือท่านมีแนวก็ให้กระทรวงเริ่มมาครับเราจะพิจารณานะครับเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่เหลือตอนนี้มันเริ่มเหลือนะครับแต่ก็ตามนะครับเรื่อง LPG ที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องคุยกันเพราะว่าในขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ LNG ราคาของโลกถูกมากผมเพิ่งจะได้คุยกับทางปตท.ไปนะครับว่าเราอาจจะให้ชะลอการดึงแก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทยขึ้นมานะฮะแล้วก็ไปคอมเพลกับการนำเข้า LNG หากว่าช่วงนี้ถูกกว่าเนี่ยเราขอให้ไปหามาตรการมาดูนะครับอันนี้เพิ่งจะฝากให้ทำการบ้านนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับซึ่งยังไม่รู้ว่าเรื่อง LPG ส่วนเหลือก็ดีเรื่องการใช้ LNG เป็นเรื่องทั้งระบบที่ต้องดูด้วยกันมันจะเกิดประโยชน์ยังไงคะหากว่าชะลอการใช้ในประเทศเนี่ยค่ะมันจะนำเข้าเพิ่มขึ้นมันเกี่ยวข้องกับมูลค่าการนำเข้าส่งออกของประเทศยังถ้ามันถูกกว่ามากแต่ขณะนี้อยู่ที่เงื่อนไขนะครับอันนี้ยังไม่ใช่ว่าจะให้ทำเลยนะครับให้ไปศึกษาว่าถ้าหากนำเข้า LNG ในช่วงที่ราคามันถูกอย่างนี้เปรียบเทียบกับการดึงขึ้นมาใช้จากอ่าวไทยให้ทำการศึกษาให้ผมทีนึงนะครับหากว่าถูกกว่ามากจนคุ้มก็อาจจะเป็นช่วงที่เราอาจต้องมาดูพิจารณาเรื่องนี้กันเพื่อรักษาทรัพยากรของเราเอาไว้ในขณะที่ตลาดโลกราคาถูกมากอย่างที่เห็นนะครับการนำเข้าสปอตช่วงนี้ถูกมากของ LNG นะฮะใกล้ไปดูโอกาสของความได้เปรียบเรื่องนี้ท่านเองยังไม่ได้สรุปว่าจะทำนะครับแล้วปัญหา DCQ อะคะสัญญาที่ต้องมีการใช้อย่างนี้จะยังไงคะเขาเดินหน้าไปไกลแล้วครับ DCQ นะครับ DCQ ได้รับการแก้ปัญหาไปนะครับจนใกล้เสร็จแล้วมั้งครับนะฮะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายพอสมควรแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ได้รับการแก้ปัญหาไปแล้วนั่นหมายความว่า